สวัสดีครับผมทุกคนทุกท่านครับผมมาหาแม่งครับผมมาพบกับทุกคนทุกท่านเหมือนเดิมเช่นเคยครับผมวันนี้ผมมายืนอยู่ที่แปลงข้าวต่อพันกอขอซีหนึ่งนะครับผมซึ่งก็ไล่เลียงกันกับแปลงแปดเก้าที่ผมเคยถ่ายลงไปนะครับทีนี้นะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงหัวใจหลักปัจจัยสําคัญของการทําข้าวตอนะครับผมซึ่งหลายคนหลายท่านนั้นทราบดีอยู่แล้วนะครับผมหลังจากที่ตอนนี้นก็ มีพื้นที่ที่มันทําทํานาไม่ได้เพราะว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงน้าท่วมต่างๆนะฮะก็เลยต้องหยุดพักกันไปก็บางคนบางท่านก็มีการทําข้าวตออย่างเช่นไปน,นี้ก็เหมือนกันครับผมก็มีการทําข้าวตอซึ่งเ,เห็นว่าต่อสั่งดีนะฮะก็เลยยําไว้นี่ฮะแล้วทีนี้อย่างที่ผมเคยเล่าไปคลิปก่อนเกี่ยวกับข้าวตอนะครับผมเมื่อปีที่แล้วว่าข้าวตอเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นพันก็ขอสีหนึ่งเองต่อเขาก็ค่อนข้างที่จะดีจะแน่นน่ครับผมเห็นไหมครับว่าเนี่ยแทบไม่น่าเชื่อนะครับผมว่านี่คือเป็นข้าวต่อนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างที่จะดูหนาหูหนาตาเลยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าข้าวพันนี้นะครับผมตอบสนองดีต่อการย่ําต่อนะครับผมก็กอโดยทั่วไปก็ดีครับอันนี้คือไม่ไม่เน้นที่น้ํานะครับผมก็เราเน้นที่ว่าให้มันแข่งให้มันแข็งแรงนะครับผมน้ำเมื่อกี้เกินหัวขึ้นไปนะครับผมว่า วันนี้จะมาเล่าถึงปัจจัยหลักหัวใจสำคัญของการทำข้าวตอก็คือถ้าเกิดใครทำข้าวตอเนาะเหยียบจ้ำเสร็จนะครับผวต้องหว่านปุ๋ยให้ข้าวน้งแตกหน่อดีและขาดไม่ได้เลยก็คือการดูแลในเรื่องของหนอนกอและหนอนม้วนใบนะครับผมหนอนม้วนใบนี่ยังเบากว่าหนอนกอเนาะหนอนกอนี่เป็นอะไรที่เข้าทำลายตั้งแต่ข้าวเริ่มแตกหนอ่อออกมาเลยนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่า ใครที่ย่ําเสร็จนะครับผมเนาะก็ฉีดทําการฉีดพ่นหรือทําการหยดโรยด้วยสารป้องกันกําจัดหนอนได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งคอรเรนทาน,นีและโผบางคนก็หยดตัวใช้ใช้ฟิโพรเลใช้คือเน้นไปทางสารดูดซึมนะครับผมเนาะมันก็จะเป็นตัวกันได้นะครับผมทีนี้ถามว่าตัวอื่นได้ไหมก็ก็ได้ครับผมอย่างพวกเซปงเซปืออะไรพวกนี้ก็มันก็ใช้ได้หมดแหละครับผมแต่ว่าประสิทธิภาพของตัวยาแต่และตัวมันก็แตกต่างกันออกไปเนาะ บางตัวนะครับผมคุมได้นานบางตัวคุมได้ช้าบางตัวออกฤทธิ์ไวบางตัวออกฤทธิ์ช้ามันก็แตกต่างกันออกไปซึ่งสังสิ่งเหล่านี้นะครับผมผมควรให้คําแนะนําว่าควรที่จะปรึกษากับ ปรึกษากับทางร้านค้าหรือตัวแทนจําหน่ายของผลิตภัณฑ์นั้นนะครับผมว่าตัวไหนดูดซึมตัวไหนไม่ดูดซึมตัวไหนใช้ได้มากได้น้อยนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมเองผมชอบในเรื่องของประเด็นของการคมนานผมก็เลยเลือกใช้ในส่วนของตัวที่เป็นคอรันทาน,นิลโพแล้วก็อย่างที่ใช้กันอยู่ที่นี่ก็คือยี่ห้อตัวเวอร์ตาโกซึ่งมีทั้งกลุม่มดูดซึมแล้วก็ออกฤทธิ์ได้ ได้ได้หลากหลายนะครับผมมันก็บวกแทงเกแซมก็ไปด้วยเนาะทาให้ข้าวเขียวนะครับผมเนาะนี่แหละก็คือถ้าเกิดว่าเราฉีดได้ดูแลได้นะครับผมเนาะตัวหนอนถ้าเราเอาได้เชื้อราแทบจะน้อยนะครับผมเนาะข้อดีของการนํเข้าตวตอหลายๆคนหลายท่านที่ทําเลือกทําข้าวตอเนื่องจากว่าหนึ่งเซฟต้นตัวนี้เรื่องของการทําเทือกหวานขาหวานหวานข้าวนะครับผมเนาะ ก็ยาคุมก็ไม่ได้ใช้ถูกไหมฮะก็ลดต้นทุนตรงนั้นไปค่อนข้างเยอะนะครับผมเกิน50%นะครับผม,ผมก็จะมาอาว่านปุ๋ยแหละหนึ่งนะครับผมหนึ่งวันปุ๋ยแล้วก็ฉีดยาประมาณ2ประมาณ2แล้วถ้าไม่เกิดการระบาดก็ประมาณไม่เกิน2ครั้ง3ครั้งเต็มที่นะครับผมเราก็จะจบแล้วนะฮะร,รวมไปถึงเชืราด้วยเนาะนะครับผมซึ่งมันก็จะลดต้นทุนได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมทีนี้ก็เ,เป็น เอามาเป็นประเด็นนะครับผมแล้วให้ทุกคนทุกท่านได้ได้ลองศึกษาดูนะครับผมเผื่อใครที่สนใจทำพวกข้าวตอต่างๆย่ำต่อต่างๆเนาะนะครับผมก็หลักๆเลยนะฮะอย่างที่ผมว่าไปเนาะนะฮะหลักๆเลยก็คือหนึ่งเรื่องหนอนแหละะครับแล้วก็เรื่องปุ๋ยที่มันจะขาดไม่ได้เพราะว่าไอข้าวตอเนี่ยเขาจะกินปุ๋ยค่อนข้างไวเนาะ เราย้ำเสร็จเริ่มเห็นแตกเราต้องใส่ปุ๋ยเลยไม่งั้นครับมันเหลืองมันซีดแล้วมันก็อาการเจริญเติบโตจะไม่ค่อยดีนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรื่องหนอนนะถ้าเราเอาไม่ทันฉีดไม่ทันนะครับผมนะการเข้าทําลายของหนอนจะทําให้เข้าต่อนั้นเสียไปเลยนะครับก็จะไม่ค่อยได้ผลผลิตซึ่งแปลงนี้จริงๆเราก็ใส่หนอนไปทั้งสองหุนแล้วนะครับผมเนาะทั้งหวานทั้งใส่ยาหวานไปด้วยนะครับผมแล้วก,แวก็แล้วก็มีการฉีดข้างบนด้วยนะครับผมเนาะก็เลยทําให้หนอน แทบจะไม่มีถามว่ามีไม่มีครับแต่ว่ามันไม่ได้เยอะเนาะไม่ได้กังวลนะครับผมก็มีอยู่เท่าที่มองเห็นตัวงาๆก็มีอยู่เส้น2เส้นแค่นั้นแหละครับผมล้วก็จะมีอยู่นะครับผมเราก็เลยเอามาเป็นประเด็นปัจจัยนะครับผมให้ทุกคนทุกท่านได้ลองพิจารณาดูนะครับผมเผื่อใครทํเข้าวต่อเนาะโอเคนะครับผมก็วันนี้ผมคงจะนํามาฝากนะครับผมเนาะกับปัจจัยการทํเข้าวต่อให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมได้ลองเอาไปพิจารณาดูว่า เผื่ออยากทํเข้าตอ่อหรือใครมีปัญหาสงสัยตรงไหนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคแมลงหนอนอะไรต่างๆที่มีปัญหาสงสัยว่ามันเป็นยังไงและกําจัดแบบไหนยังไงรบกวนคอมเมนต์สอบถามมันเข้ามานะครับเพราะว่าบางทีการพูดไปเลยเนี่ยบางทีมันไม่มันไม่ตรงประเด็นนะครับผมแล้วก็อยากให้สอบถามมันเข้ามาเนาะโอเคครับผมก็ตรงไหนที่ผมช่วยได้ผมก็จะพยายาม ให้ข้อมูลแล้วก็แนะนําอย่างเต็มที่แล้วกันนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนทุกท่ทานที่มีประสบการณ์นะครับผมมาช่วยแชร์กันด้วยนะครับผมเพราะว่าบางตัวบางส่วนนะครับผมอาจทําแบบนี้แล้วมันได้ผลดีแต่บางที่มันอาจจะไม่ได้ผลอย่างที่ผมแนะนําไปก็ได้นะครับผมดังนั้นใครมีตรงไหนที่เคยทําแล้วได้ดีนะครับผมเอามาแชร์เอามาบอกเล่าเก่าต่อกันเป็นประสบการณ์เพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องคนที่ทาไร่ทํานาด้วยกันนะครับผมนะ้อให้ได้ผลผลิตที่ดีๆก็แล้วกันครับผมโอเคครับวันนี้ ผมเองมาหาแม่ก็คงจะฝากลากันไปแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมวันหน้ามีเรื่องราวดีๆยังไงจะนํามาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ